สวัสดีครับคลิปนี้เรามารีวิวหูฟัง Transformer กันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น TFT01 ของผมเนี่ยเป็นตัว Bumblebee นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวนี้เนี่ยมีตัวอื่นให้เลือกอีกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยนี่ก็ตามนี้นะครับก็มีหลายตัวนะครับลองไปเลือกดูกันนะครับมาเรามาแกะกล่องกันเลยนี่ครับดันขึ้นมาอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีที่ปิดอยู่นะครับตอนนี้คือผมแกะออกแล้วมันหายไปไหนไม่รู้นะนี่ครับตรงนี้เนี่ยจะเขียนว่า Bumblebee เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวหูฟังนะปึ๊บหยิบออกมาก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรแล้วนะหยิบออกมาก็จะเป็นกล่องธรรมดาทั่วๆไปนะครับนี่อันนี้นะครับจะเป็นคู่มือแล้วก็สายชาร์จนะครับดูปึ๊บนี่แกะตรงนี้ครับมีที่แกะอยู่ปึ๊บเปิดขึ้นมานี่ครับจะเป็นคู่มือนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นคู่มือในการใช้งานนะครับก็จะมีการสอนต่างๆนะครับว่าการหูฟังเนี่ยมันแตะกี่ครั้งแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ก็มีบอกหมดเลยนะนี่ครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะส่วนในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็มีคู่มือบอกมาให้หมดเลยนะครับส่วนตัวสายชาร์จเนี่ยจะเป็นสายชาร์จ Type C นะครับนี่เป็น Type A to Type C แบบนี้นะครับก็เป็นสายชาร์จธรรมดาทั่วไปเลยนะนี่ครับแล้วนี้นะครับเป็นตัวหูฟังนะครับก็เวลาเราจะถอดก้านมันออกมาเนี่ยให้เรามือดันอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่แค่นี้ครับก็คือถอดได้เลยนะเวลาใส่ก็ปึ๊บนี่ครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะมันก็จะดูดติดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่า Bumblebee นะครับนี่อันนี้เป็นสีเหลืองนะดีไซน์ตัวเคสเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้ครับนี่ด้านหลังก็จะเป็น Autobot นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวสกรูเท่มากนะครับสีเหลืองเลื่อนออกมาเนี่ยพร้อมกันก็จะได้แบบนี้นะนี่แล้วเวลาเราเลื่อนออกมาเนี่ยจะมีไฟติดด้วยนะเก็บเข้าไปก่อนปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูนะเวลาชาร์จเนี่ยเสียบเข้าไปปึ๊บไฟมันจะเป็นสีแดงกระพริบอย่างนี้นะครับนี่โคตรเท่เลยมาครับเดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อดูกันนะครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนนี่อ่ะผมเชื่อมกับ Poco F5 แล้วกันนะก็มาที่ตั้งค่าครับค้นหาเนี่ยยังไม่เจอนะครับเราต้องถอดก้านมันออกมาฝั่งนึงนะปึ๊บอ่ะถอดวางไว้อย่างนี้ครับนี่ครับเราจะเจอแล้วนะครับตัว TF-T01 นะครับจะเป็นตัวนี้เลยเชื่อมต่อไปนะครับกดอนุญาตครับจับคู่ไปเรียบร้อยครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวผมลองเก็บเข้าเคสดูนะครับปึ๊บเก็บเข้าเคสเมื่อกี้คือตัดการเชื่อมต่อเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดบลูทูธดูนะครับว่ามันจะเชื่อมต่อเร็วขนาดไหนนะถอดออกมาครับปึ๊บเปิดบลูทูธนี่กำลังเชื่อมต่อนี่ครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอันแรกนี่เป็นนาฬิกานะปึ๊บใส่เข้าไปยกเลิกเลยมาครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องสเปคกันดีกว่านะครับว่าสเปคเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเวอร์ชันบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชัน 5.3 นะครับระยะการส่งเนี่ย10เมตรเลยนะครับก็สามารถอยู่ห่างจากโทรศัพท์ได้10เมตรนะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีโหมดเกมโหมดเพลงมาให้นะครับก็เวลาเราเล่นโหมดเพลงเนี่ยจะเล่นได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาเราพูดคุยเนี่ยก็จะคุยได้ประมาณ 3.5 ชั่วโมงนะส่วนเวลาสแตนบายเนี่ยสามารถสแตนบายได้ประมาณ90ชั่วโมงนะครับขนาดลำโพงนะครับเป็นขนาด13มมนะครับหรือว่า13มิลนั่นเองเวลาในการชาร์จนะครับอยู่ที่ 1.5 ชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่เนี่ยที่ก้านหูฟังเนี่ยครับจะมีอยู่ข้างละ33มิลลิแอมนะครับแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ที่เคสเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ300มิลลิแอมนะสเปคนะครับเขียนว่าตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จกับเคสได้ประมาณ3ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสเปคที่เล่าไปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการใช้งานกันนะครับก็วิธีการเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยก็ง่ายๆครับถ้าอยากลดเสียงเนี่ยก็ให้แตะฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มเสียงเนี่ยให้แตะฝั่งขวานะครับอันนี้ครับเป็นข้างขวานะครับก็แตะบริเวณข้างบนนี้นะครับเป็นการเพิ่มเสียงนะครับกดไป1ทีปึ๊บนี่ครับมันเพิ่มแล้วนะปึ๊บแต่อันนี้นะครับถ้าเร่งเกินเนี่ยมันจะขึ้นว่าเกินระดับเสียงที่ปลอดภัยนะครับกดตกลงอนุญาตนะครับต่อมาครับข้างซ้ายนะครับเป็นการลดเสียงนะครับก็ปึ๊บนี่การลดเสียงนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการเรียกใช้ Siri หรือว่าของ Android เนี่ยจะเป็น Google Assistant นะครับกดค้างที่ฝั่งซ้ายนะครับ2วิปึ๊บอ่
นี่ครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับคือเครื่องนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ตั้งค่านะครับมันเลยขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาครับในโหมด Music นะครับก็จะเป็นการข้ามเพลงต่างๆนะครับการหยุดเพลงอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดสักเพลงหนึ่งนะครับนี่เมื่อผมเปิดเพลงขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการหยุดเพลงนะครับก็ให้กด2ทีนะครับแบบปึ๊กๆไปเลยนะครับข้างไหนก็ได้นะครับอ่ะผมกดให้ดูปึ๊บๆนี่เพลงก็จะหยุดนะครับอ่ะแล้วถ้าอยากเล่นต่อเนี่ยข้างไหนก็ได้เหมือนกันนะครับปึ๊บๆนี่ก็จะเป็นการเล่นต่อนะครับผมวิธีการเล่นเพลงถัดไปนะครับกดข้างขวานะครับ3ที 1, 2, 31, 2, 3ถ้าย้อนกลับนะครับก็ข้างซ้าย3ครั้งนะครับ1 2 3นี่ครับ1 2 3ประมาณนี้นะครับวิธีการข้ามเพลงแล้วก็วิธีการหยุดเพลงนะครับผมต่อมานะครับเกี่ยวกับการโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับวิธีการรับสายนะครับก็ให้กดฝั่งไหนก็ได้นะครับ2ทีอันนี้มีสายเข้าแล้วนะครับกดไปเลย1 2นี่ครับอันนี้ก็รับสายเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการวางสายนะครับข้างไหนก็ได้นะครับ2ที1 2เรียบร้อยครับต่อมานะครับวิธีการปฏิเสธนะครับอันนี้มีคนโทรมานะครับอยากปฏิเสธนะครับไม่รับก็กดค้างไว้2วินะครับข้างไหนก็ได้ปึ๊บ1 2เรียบร้อยครับวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเปิดเกมโหมดนะครับก็ให้กดข้างขวานะครับค้างไว้2วินะครับก็จะเป็นเกมโหมดนะครับผมแล้วถ้าอยากจะเปิดมิวสิกโหมดนะครับก็ให้กดข้างขวานะครับค้างไว้อีก2วินะครับมันจะเป็นการวนโหมดกันไปนะครับอันนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมมาเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับว่าเสียงของลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองโทรศัพท์ให้ฟังนะครับว่าเสียงลำโพงเนี่ยมันฟังรู้เรื่องไหมนะอันแรกเลยนะครับมาเปิดเพลงกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนของตัว TF01 นะครับเป็นทดสอบ1 2 3 1ฮัลโหล1 2 3 1ทดสอบไมโครโฟนฟังทางฟอร์เมอร์ TF01 นะครับเป็นยังไงกันบ้างลองคำนวณกันครับทดสอบลำโพงหูฟัง TF01 เนี่ยโทรคุยกันนะครับอันนี้เป็นแบบโทรศัพท์เลยนะเสียงเป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมีเสียงกวนไหมทดสอบลำโพง TF01 นะครับผมฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลังจากที่ได้ไปฟังเพลงแล้วก็ฟังเสียงของไมโครโฟนตัวนี้นะครับทดสอบไมค์ทดสอบลำโพงนะครับตอนพูดคุยกันนะครับเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มาสรุปให้นะครับเจ้าตัวหูฟังทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้นะครับราคา500-600 บาทนะครับที่ได้มานะครับผมจำราคาที่แน่นอนไม่ได้นะครับก็ตัวนี้นะครับดีไซน์เนี่ยเอาไปเลยนะครับ10 เต็ม 10แล้วก็คุณภาพเรื่องเสียงนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับเสียงเบสเนี่ยค่อนข้างกลางๆไปทางหนักนิดนึงนะครับแล้วก็เสียงฟังเพลงปกติเนี่ยกลางนะครับไม่ได้ใส่มากก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับก็สามารถใช้งานได้นานนะครับผมชาร์จไปประมาณ 2-3 รอบนะครับยังชาร์จได้อยู่แล้วก็เรื่องเกมนะครับพอเปิดเกมโหมดแล้วเนี่ยเวลาเล่นเกมพวก PUBG นะครับเกม PUBG นะครับที่ได้ไปลองมานะครับก็ไม่มีการดีเลย์เลยนะต้องไปสโลว์ดูนะครับถึงจะเห็นว่ามันแบบดีเลย์แบบน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าไม่เอาไปสโลว์ดูเนี่ยก็แยกไม่ออกนะครับก็เหมาะแก่การเล่นเกมเลยนะครับตัวนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่ในหน้านะครับผมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจหูฟัง Transformer ตัวนี้นะครับมีให้เลือกหลายสีหลายแบบเลยนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมก็แปะพิกัดร้านไว้ให้แล้วนะครับโอเคครับไปแล้วครับ